สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลวงพี่น้ำฝนฟาดแรงบอกชี้ทีมเรียลิตี้บุกวัดไม่ทำตามกระบวนการผิดกฎหมายแน่นอนวันที่12พฤษภาคม65พระครูปลัดสิทธิวัดหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวัดวัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมออกมาแสดงความเห็นหลังมีประเด็นการนำเสนอเรื่องราวและข่าวเกี่ยวกับวงการสงฆ์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเด็นที่หมอปลาพร้อมทีมงานไลฟ์สดและสื่อหลายแขนงได้มีการเข้าไปในวัดหลายแห่งพร้อมกับมีการใช้สื่อในการบันทึกภาพคณะสงฆ์หรือหลายแห่งมีการใช้กล้องบุกถ่ายพระระดับเจ้าอาวาสจนล่าสุดมีประเด็นของหลวงปู่แสงยานวโรอายุ99ปีที่มีเสียงแตกออกเป็น2ฟังและมีประเด็นถึงความไม่เหมาะสมในการนำเสนอเรื่องดังกล่าวโดยหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะสงฆ์รู้สึกเจ็บปวดและเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนกันกับหลายภาคส่วนเพราะเป็นเรื่องที่มองดูแล้วไม่สบายใจซึ่งหากทีมเรียลิตี้มาบุกวัดไผ่ล้อมแบบนั้นบ้างก็ลองดูว่าจะได้พบกับอะไรเพราะลูกศิษย์ลูกหาที่มีก็มากพอและไม่รู้จะรับได้หรือไม่ซึ่งสิ่งที่ทีมเรียลิตี้กำลังทำตอนนี้ในการปราบพระไม่ดีนั้นถือว่าดีแล้วแต่วิธีการบุกจู่โจมเข้าไปในวัดต่างๆและเอากล้องเอาไมค์ไปรุมสอบถามพระหลายท่านเป็นพระที่ไม่รู้จักโลกโซเชียลหรือพระสูงวัยท่านตอบไม่ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าสตันไปพอเป็นแบบนั้นสังคมก็มองว่าเป็นพระชั่วพระไม่ดีไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้มีการสอบสวนหรือสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลวงพี่น้ำฝนกล่าวว่าในอดีตตนเองก็เคยถูกร้องเรียนมาหลายเรื่องแต่ก็มีกระบวนการตามหลักการคือผู้ร้องจะไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจากนั้นจะมีการส่งเรื่องไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาและจะมีการส่งเรื่องต่อไปถึงเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเป็นลำดับและมีกรรมการสอบสวนเรื่องที่รับร้องเรียนมาซึ่งหลักการเป็นแบบนั้นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการช่วยเหลือกันเพราะถ้ามีหลักฐานจริงๆและพระสังฆาธิการยังช่วยปกปิดความผิดก็จะมีกระบวนการเล่นงานต่อไปอีกและที่ผ่านมาก็ตอบข้อร้องเรียนได้หมดถึงได้คงอยู่เป็นเจ้าอาวาสในทุกวันนี้ได้ซึ่งแบ็กอัพที่ดีคือความดีเท่านั้นหลวงพี่น้ำฝนกล่าวอีกว่าตอนนี้อาตมาก็ยังงงว่าทำไมยุคนี้ใครก็ไม่รู้ที่มีสื่อหรือเป็นสื่อถึงได้มีการบุกจู่โจมเพราะวัดเป็นส่วนราชการที่วัดไผ่ล้อมประตูเปิด6โมงเช้าและปิด3ทุ่มซึ่งหากใครจะบุกเข้ามาผิดก็ลองดูว่าจะได้เจออะไรสิ่งที่พูดมานั้นไม่ได้ใช้อารมณ์พูดแต่เพราะเป็นหัวหน้าพระวิญญาธิการมาก่อนจึงได้รู้หลักการและทำงานด้วยทีมกฎหมายมาตลอดซึ่งสิ่งที่เห็นตอนนี้ทำให้คนรู้สึกว่าพระไม่มีดีเลยพระเลวไปหมดทั้งที่วัดมีไว้ช่วยประชาชนในหลายๆด้านวัดไผ่ล้อมช่วยเปิดศูนย์โรงพยาบาลรับเจาะเลือดคนวันละ500ถึง700คนรับเผาศพโควิดฟรีทำไมไม่มาทำข่าวกันบ้างแต่พอวัดพระไปทำอะไรไม่ดีก็รุมเข้าไปนำเสนออาตมาไม่เข้าใจว่าเขาต้องการเรตติ้งอะไรการทำแบบนี้มันถึงได้เกิดกระแสขึ้นทั้งที่ดีการร้องเรียนคือนำหลักฐานไปว่าตามกระบวนการและขอให้คนร้องเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบก็ยังได้ทำแบบนี้ก็เกิดความเสียหายและเจ็บปวดในฐานะที่อาตมาทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาหลวงพี่น้ำฝนกล่าวหลวงพี่น้ำฝนบอกอีกว่าวัดส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้มาพูดคุยกันทั้งทนายสุพัทรพจน์นิติสะทอนนายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทยทนายอนันตชัยชัยเดชซึ่งก็ดูเรื่องข้อกฎหมายและที่ผ่านมาก็ได้มีทีมทนายความในการให้ความรู้เกี่ยวกับคณะสงฆ์ซึ่งหากวัดใดไม่ทราบหรือต้องการให้ช่วยเรื่องการให้ความรู้ทางกฎหมายก็ยินดีสามารถติดต่อมาได้ทันทีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ